คดีหนึ่งเนี่ยนะคะต้องบอกเลยเนี่ยนะคะว่าเป็นผู้ดูแลห้องเช่าแต่กลับกลายเป็นโจรเสียเองค่ะพฤติการก็เป็นยังไงคือตํารวจชุดปราบปรามโจรกรมรสอภอหัดใหญ่ที่จังหวัดสงขลาเนี่ยนะคะเขาไปจับกลุ่มนายอภิชาติใจโตอายุ38ปีอยู่ที่อำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงค่ะคือเขามาทํางานเป็นผู้ดูแลห้องเช่าเนี่ยนะคะอยู่ตรงซอย32องเพชรเกษมเขตเทศบาลนครหัดใหญ่ที่สงขลาแต่นายคนนี้กลับกลายเป็นโจรเสียเองค่ะคุณผู้ชม เขาเนี่ยนะคะคือเป็นผู้ดูแลห้องเช่าใช่ไหมคะก็จะถือกุญแจสำรองของห้องต่างๆเนี่ยพฤติการที่เขาเป็นโจรคือเขาใช้กุญแจสำรองที่เก็บเอาไว้กับตัวไขเข้าไปขโมยทรัพย์สินภายในห้องเช่าเนี่ยแหละคะ่ะก็จะเลือกห้องที่ผู้เช่าเดินทางไปทําธุระห,ะหลายๆวันแล้วก็จะเข้าไปขโมยสิ่งของมีค่าทั้งทีวีกระทะไฟฟ้าแม้กระทั่งกระเป๋าสะพายของผู้หญิงก็ขโมยไป แล้วขโมยไปแล้วเอาไปทําอะไรเนี่ยนะ,นะคะกระเป๋าของผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยคิดตรงคิตตี้เนี่ยขโมยไปหมดเลยคือพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเขาบอกว่าจะนําไปจำนําส่วนกระเป๋าสะพายสวยๆน่ารักน่ารักจะเอาไปให้แฟนค่ะและนอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ตารวจเขายังพบตั๋วจํานําอีกหนึ่งใบซึ่งก็นําทีวีไปจํานําไว้ที่โรงรับจำำํานําเอกชนแห่งหนึ่งที่อําเภอหาดใหญ่และผลตรวจปัสสาวะของโรงพยาบาลที่หาดใหญ่พบสารเสพติดด้วยเนี่ยนะคะแล้วเมื่อวานนี้คุณผู้ชมก็ยังขโมยอีก ที่ขโมยคือไปขโมยรถจักรยานยนต์ที่จอดไว้หน้าห้องเช่าแล้วก็ออกไปทำงานตามปกติและเจ้าของค่ะเขาแจ้งความไว้ที่สอพอหาดใหญ่ตำรวจชุดปราบปรามจรกรรมรถของสอพอหาดใหญ่ก็เลยสืบสวนจนทราบว่านายอภิชาติคนนี้แหละที่เป็นคนดูแลหอพักขโมยไปแล้วก็ตามไปจับกลุ่มได้ที่ซอยสิตรงตาบลคลองแหที่อาเภอหาดใหญ่นั่แหละค่ะ จากการสอบสวนนายอภิชาติให้การนะคะว่าของมีค่าอย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ขโมยมาก็นําไปจำนำอย่างที่บอกไปแล้วเขาก็จะรีบไปไถ่คืนก่อนที่เจ้าของห้องจะกลับมาพบเพื่อไม่ให้สงสัยแต่ท้ายที่สุดเนี่ยนะคะครั้งนี้ไปไม่รอดมาถูกจับกลุ่มเสียก่อนเงินที่ได้มาเขาบอกว่าเอาไปซื้อยาบ้ามาเสพแล้วก็เอาไปใช้หนี้ส่วนของมีค่าอื่นๆซึ่งเป็นพวกเครื่องประดับของผู้หญิงเช่นพวกกระเป๋าเนี่ยนะคะเขาเอาไปฝากแฟนค่ะ ส่วนรถจากกาักรยานยนต์นั้นที่ขโมยมาเนี่ยเขาอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจจะขโมยหรอกแค่ยืมเอามาขับก่อนเพราะว่าเจ้าของเนี่ยก็จอดไว้หน้าห้องเช่าแล้วก็ออกไปทํางานด้วยเขาก็เลยขอ,อยืไมไว้ก่อนกะว่ารอให้เจ้าของข้องกลับมาก็จะบอกแล้วค่อยเอามาคืนแต่ท้ายที่สุดถูกเจ้าของรถแจ้งความรถหายนะคะแล้วก็ตํารวจมาตามจับได้เขาบอกว่าเขาก็สำนึกผิดก,กับสิ่งที่ทำลงไปแต่ว่าไม่ทนันการแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเดเนหนึ่งคดีในข้อหารักทรัพย์ แล้วก็ส่งตัวให้พนักงานสอบสวนส,สพหัดใหญ่ดำเนินคดีค่ะสำนึกผิดขโมยไไปะสลายชิ้นเลยนะคะ <laughs> ไม่ไหวนะอย่างี